สวัสดีครับอยากจะนำเสนอ Community Conceptual ครับเป็นกรอบความคิดเล็กๆ เกี่ยวกับ Community ต่างๆวันนี้อยากจะนำเสนอ Community ที่เป็นเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative Thinking ครับแน่นอนครับความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์มีมากมายครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเรื่องของการคิดในสิ่งที่เดิมไม่ได้คิดหรือการขยายความคิดของตัวเองให้กว้างออกไปอาจจะเป็นนอกกรอบหรือสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้คิดครับดังนั้นอยากจะให้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ในเชิงของกิจกรรมเล็กๆครับเช่นดินสอหรือปากกาที่ท่านใช้อยู่ครับท่านคิดว่าทำประโยชน์อะไรได้บ้างสัก10อย่างครับแน่นอนครับหลายคนก็เขียนนะครับทัดหูมัดผมนะครับเอามาเล่นหมุนนะครับบางคนเป็นอาวุธเลยนะครับก็ดังนั้นเราจะเห็นภาพว่าของสิ่งหนึ่งหากเราใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ลงไปอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่กล้าคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดก่อนหรือเป็นการคิดที่ออกนอกกรอบความคิดเดิมครับดินสอหรือปากกาจริงๆโดยจุดประสงค์คือใช้ในการขีดเขียนแต่เราสามารถประยุกต์ใช้กับประโยชน์ด้านอื่นได้แต่ก็ขอให้เป็นประโยชน์จริงๆการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดเชิงนอกกรอบที่นำมาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์1ๆได้จริงครับจะเห็นภาพว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นความยากเพียงแค่ว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์อาจจะเป็นข้อจำกัดของบางคนที่กังวลถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นครับ Mind Map เช่นเดียวกันครับ Mind Map ก็เป็นหลักการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างหนึ่งท่านอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยจุดศูนย์กลางบางอย่างแล้วท่านก็ขยายกิ่งก้านออกไปการขยายกิ่งก้านออกไปเพื่อจะทำให้เราสามารถสร้างความสร้างสรรค์ที่หลากหลายขึ้นครับท่านนึกภาพ Mind Map นะฮะเช่นมีของที่ท่านอยากจะคิดเช่นเรื่องของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องของความรู้ทักษะโอเคเรื่องของแหล่งที่ท่านจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นบนความรู้จะต้องมีความรู้แขนงอะไรบ้างเพื่อจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราเห็นไหมครับการขยายแขนงท่านมองเป็นรากของต้นไม้ครับ Mind Map คือการขยายรากใหญ่แล้วมีรากย่อยลงไปครับดังนั้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นการขยายความคิดออกไปโดยยังไม่สรุปแล้วก็คอยมองภาพทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเลือกสิ่งที่เกิดประโยชน์กับความคิดนั้นๆเอามาใช้เราจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ส่วนความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เป็นแค่กระบวนการคิดของการคิดเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่อยากจะมายกเพื่อให้ท่านเห็นภาพของการคิดสร้างสรรค์คือเรือบรรทุกนุ่นครับสูง4.5 เมตรท่านนึกภาพนะครับจำเป็นต้องเดินทางผ่านสะพานซึ่งสูงสุดแค่4 เมตรจุดที่สูงสุดนะครับคำถามคือเรือบรรทุกนุ่นลำนี้จะลอดสะพานไปได้อย่างไรครับหลายท่านก็คงคิดมีคำตอบนะครับเช่นนุ่นเบาเราก็เอาผ้าขึงให้นุ่นยุบลงไปนะครับบางคนก็คือทยอยเอานุ่นออกนะครับเฉพาะส่วนที่ไปได้หรือบางคนก็แบ่งเป็นเรือย่อย2 ลำนะครับสนุกไปกว่านั้นครับความคิดของท่านช่วงของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่าเพิ่งไปตีกรอบว่าต้องเป็นความคิดที่ดีเท่านั้นครับเป็นความคิดหลากหลายบางคนบอกว่านุ่นใส่น้ำลงไปก็ได้บางคนบอกว่ารอน้ำขึ้นน้ำลงบางคนบอกว่าก็เอานุ่นมาไว้ข้างๆจัดเรียงใหม่เห็นไหมครับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ก่อนจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นๆอาจจะต้องถูกกลับมาเชื่อมโยงครับพอเรามีความคิดที่หลากหลายแล้วเราอาจจะต้องเอาออบเจกตีฟครับเช่นคุณภาพต้องเหมือนเดิมปริมาณต้องเหมือนเดิมเวลาต้องใช้เท่าเดิมงบประมาณก็ต้องไม่เกินขอบเขตเห็นไหมครับ
เพราะความคิดสร้างสรรค์มาจากการที่เรากล้าคิดออกไปก่อนเพราะเป็นกระบวนการแล้วค่อยเลือกสิ่งที่เป็นความคิดที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆเป็นประโยชน์จริงๆเราเลยเรียกความคิดนั้นว่าเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์อีกทีนึงครับดังนั้นความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการนะครับที่ท่านต้องกล้าคิดออกไปนอกกรอบไม่มีข้อจำกัดแล้วไม่ต้องรีบครับจะมีกระบวนการมากรองเอาความคิดที่ดีที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆมาให้ท่านเลือกครับตรงนี้แหละครับเราจึงเรียกว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่คิดครั้งแรกแล้วถูกครับต้องใช้กระบวนการสร้างความคิดที่เยอะแล้วใช้กระบวนการกรองเพื่อเหลือความคิดหนึ่งเดียวที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดครับหวังว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นคอนเซปชวลวันนี้จะทำให้ท่านได้ไอเดียที่นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้ขอบคุณมากครับ